ไม่ต้องห่วงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะมันก็ไม่คือมันก็ไม่สามารถทำร้ายอะไรเราได้มากนะคะมันก็ได้แค่นี้แหละเราก็คิดว่าจะยืนยันนะคะในหลักการต่อไปนะคะในเรื่องของกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ามันจะต้องเปิดกว้างนะคะต่อการที่จะอภิปรายแลกเปลี่ยนนะคะในประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับเชื่อมโยงที่มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับพี่น้องในทุกภาคส่วนนะคะรวมถึงพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะเวทีในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจำเป็นที่จะต้องเปิดกว้างแล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากทุกๆฝ่ายนะคะโดยเฉพาะเสียงจากประชาชนนะคะอย่างพวกเรานะคะแล้วก็ เราก็จำเป็นที่จะต้องยืนยันสิทธิแล้วก็ยืนยัน เสรีภาพนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ได้รับความคุ้มครองเนาะมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ชัดเจนนะคะหลายข้อที่บอกว่าเราสามารถที่จะอภิปรายถกเถียงในเรื่องรัฐธรรมนูญได้นะคะซึ่งอันเนี้ยเราก็ต่อสู้กันต่อไปเนาะเขาฟ้องเราเราก็ต่อสู้ในกระบวนการนะคะในการดำเนินคดีต่อไปค่ะขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะ